กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ King of Gamer Season 3ครับกับเกม Free Fire ครับผมและอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับกับผมซีน่าครับผมต้าครับผมเข้าสู่เกมที่2ประจำวันนี้แล้วนะครับผมมีการสลับแมปกันเกิดขึ้นนะครับไปสู่ทางด้านของแดนชำระบาปนั่นเองครับในเกมที่4นะครับผมใช่ครับซึ่งในรายการตอนนี้เนี่ยทางมาสเตอร์เองเนี่ยก็บีบมาให้ลูกทีมเนี่ยเริ่มที่จะฮึกเหิมนะกับการเก็บคะแนนให้ได้มากขึ้นนั่นเองฮะใช่ครับและดูจากการโดดร่มเนี่ยนะฮะทางด้านของลานสกีนะครับดูท่าว่าจะมีทางของทีมทางของชิปเปอร์ซี่นะครับเลือกที่จะบินไปทางด้านนั้นซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อเกมที่แล้วด้วยนะใช่ครับแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์ประจำกลุ่มด้วยนะณตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเปิดวันนี้มาเนี่ยเขานำอยู่โด่งๆเลยนะและเกมแรกเปิดมาเป็นแชมป์เปี้ยนอีกครับผมใช่ครับนี่ครับมาดูตรงทางด้านของบาซิเลียกันบ้างครับมีทางด้านของหมายเลข11ครับหรือว่าทีมทางด้านของเนออนแรคคูนนั่นเองครับลงกับทางด้านของ FL ครับฟอสตี้เลโอพาร์ดครับตอนก็อยู่ห่างกันไม่ค่อยมากนะสำหรับ2ทีมนี้ครับครับผมนี่แล้วก็นี่คือแชมป์เก่าของเมื่อก็คือแชมป์เมื่อเกมที่แล้วนั่นเองครับก็อยู่ทางด้านของลานสกีลงโดดเดียวเลยนะไม่มีใครมาลงด้วยเลยนะโอ้แล้วลานสกีครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับในแผนที่นี้ครับเพราะว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะโล่งทีเดียวครับการฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากกว่าฟาร์มในบ้านนะคือในตัวบ้านเนี่ยบางทีมันต้องแบบมีชั้น2เดินบนครับตรงนี้ตรงนี้บ้างซอกซอยค่อนข้างเยอะครับแต่ทางด้านของสกีเนี่ยมันเป็นที่โล่งๆเลยนั่นเองครับผมเป็นเนินยาวๆเลยสามารถที่จะเก็บของได้ง่ายทีเดียวใช่ครับและนี่คือโฟนนะครับไอทีมทางด้านของฟอสตี้ฟอสตี้เลี้ยวผ่านนะซึ่งในเกมที่แล้วเนี่ยเขาสามารถพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดซึ่งเขาทำไปได้เกือบถึง5คิวด้วยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับทีมนี้เป็นตัวแบกนะฮะเรียกว่ากระกายจะเป็นกระกายเป็นตัวแบกอยู่แล้วโอ้คือพูดอย่างนี้จบเกมนี้คือต้องไปหาหมอกระดูกกันนะทำไมครับโอ้โหแบกหลังแทบหักแต่ดูมาดูภาพมุมสูงกันต่อฮะหลังจากที่วิเคราะห์กันไปก็ถ้าที่ดูสถานการณ์แล้วนะส่วนทางด้านของมุมซ้ายครับท่านผู้ชมครับหมายเลข52และเบอร์10นะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณทางด้านของเซ็นทรัลและหน่วยดับเพลิงนั่นเองครับซึ่งถ้าวงบีบขึ้นทางด้านบนไปทางบราซิเลียเนี่ยก็จะต้องสารตีนี้จะต้องแย่งกันเข้าวงนะครับแต่ดูครับเหมือนจะภาพโฟกัสมาครับที่ทางด้านของทีมใช้อนิโมนะครับเหมือนว่ามีการปะทะกันอยู่ด้วยครับอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของโกลเด้นอนาคอนด้านะครับแล้วโกลเด้นอนาคอนด้านี้เหมือนจะมาสเกาต์1คนนะครับเป็นทางด้านของน็อตครับใช่ครับเหมือนว่าเขาโพดเองนะครับจะโดนเปิดไปหนักครับทำให้ต้องจ่ายทางด้านของเมจคิดไปนะครับและทางด้านของทีมเจนนะครับหรือใช้อนิโมเนี่ยเลือกแล้วไม่น่าจะเข้าประธานนะเพราะไม่อยากจะเสี่ยงนั่นเองฮะช่วงต้นเกมครับพยายามที่จะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมนี่แล้วที่น่าสนใจในเกมนี้ครับเหมือนว่าจะมีทางด้านของแลนด์มายหรือว่าที่เรียกว่ากับระเบิดนั่นเองครับซึ่งเหมาะแก่การวางเพื่อกันการเข้าจู่โจมชาร์จในที่กำบังนั่นเองฮะใช่ครับเรามาทวนเกมเมื่อกี้กัน1ทีนะครับผมครับผมระหว่างที่รอทางด้านของผู้เล่นเนี่ยฟาร์มกันอยู่เกมเมื่อกี้ครับผมเกมแรกนะครับเป็นทางด้านของทีม CC ที่คว้าแชมป์นะครับอันดับ2เนี่ยเป็นทางด้านของทีมของมาสเตอร์ทางด้านของมาสเตอร์แชมป์กับมาสเตอร์นัดนั่นเองครับผมครับใช่ครับรวมถึงทีมที่3ด้วยนะทีมที่2เนี่ยเป็นทางด้านของ40นั่นเองครับทีมที่3เนี่ยเป็นทางด้านของสล็อตนะ2ทีมนี้เนี่ยอยู่ในทางด้านของทีมของมาสเตอร์แชมป์กับมาเตอร์นั้นอย่างที่เราบอกไปเพราะว่า2ท่านเนี่ยน่าจะค่อนข้างอุ่นใจแล้วนะกับลูกทีมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับครับผมก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งข้อคาดหวังนะครับของทั้ง2ทีมของมาสเตอร์นั่นเองครับครับผมเหมือนว่าจะค่อยๆเคาะกันอยู่เพราะเกมนี้ก็ยังเป็นเฟดฟาร์มอยู่เช่นเคยฮะไม่รีบร้อนอะไรมากมายครับแต่จุดนี้เนี่ยถ้าวงปรากฏขึ้นมาเราต้องดูครับว่าวงจะบีบไปทางไหนครับแล้วเหมือนว่าวงเนี่ยจะบีบออกไปด้านซ้ายนิดหนึ่งนะซึ่งหางของวงเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณหน่วยดับเพลิงด้วยครับผมเอาละฮะทางด้านของแมปนี้ครับผมมันเป็นแมปที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่โล่งซะส่วนใหญ่นะใช่ครับจังหวะในการที่จะเคลื่อนเข้าโพซิชันต่างๆครับต้องระวังให้ดีครับครับผมอาจจะโดนดักยิงได้อย่างง่ายดายครับนี่ครับแล้วตรงเซ็นทรัลครับอยู่โดยทางด้านของทีมบาบาริกแพนด้านะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมเนี่ยที่มีพลังในเรียกว่าทักษะในการป้องกันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีในเรื่องของการคอฟเรียกทีมสู้กันนะครับเพื่อจะเป็นข้อเสียตรงนี้โดนไปก่อน1ทีครับแล้วน้องปืนครับผมโดนฟิลครับยิงน็อกไปก่อนครับผมแล้วตามมาด้วยดามอีก1ทีครับผมแล้วจอนครับตอนนี้ครับพยายามที่จะช่วยเพื่อนครับผมแต่ทนพิบาดแผลไม่ไหวครับเหลือติงคนสุดท้ายครับผมจะเก็บหมดตีหรือเปล่าครับทางนิโม่ครับโอ้โหผมเพิ่งพูดไม่ทันขาดคำเลยครับว่าทีมบาบาริกแพนด้าเป็นทีมที่เล่นแนวรับได้เก่งมากครับและเขาทำได้ครับสามารถสกัดการเข้าของทางด้านของทีมแจ็คนิโม่ไปได้ครับถึง3ผู้เล่นด้วยกันโอ้โหเอาแล้วครับผม
แล้วเหมือนว่าจะยังคงยิงกันอยู่ต่อเนื่องนะครับและทางด้านของทีมจาแอนิโมเนี่ยเสียไป3แบบนี้ครับเรียกว่าไม่คุ้มเลยครับและเป็น3คนที่ชุบไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งสไนเปอร์ที่อยู่ระยะไกลนั่นเองครับผมโอ้ไม่แน่ว่านะสำหรับทางด้านของโค้ชของทีมบริกพนานี่น่าจะได้เห็นข้อดีของทีมนี้แล้วครับว่าเล่นแนวรับได้ดีจริงๆฮะใช่ครับและนี่ครับคนสุดท้ายครับตินครับจากจาแอนิโมถือว่าพลาดเลยนะครับคือการที่จะวิ่งเข้าไปช้าเขาอย่างนั้นนะครับแล้วบริเวณที่ทางด้านของแพนด้าอยู่เนี่ยเป็นบริเวณไฮกราวด์ด้วยใช่ครับและระหว่างที่วิ่งมาเนี่ยไม่มีที่กำบังเลยนะครับเป็นที่โล่งครับผมวิ่งมาอย่างนั้นนี่เหมือนกับมอบความตายเลยนะครับให้กับทางด้านของแพนด้าครับแต่ดูครับเบอร์10กับทางด้านของเบอร์1ครับเหมือนว่าจะปะเจอเลยหรือเปล่าครับตรงสะพานครับ3แยกแถวบริเวณทางด้านของสนามกอล์ฟนะครับเป็นทางด้านของทีมทีเร็กซ์ด้วยนะฮะที่อยู่เฉียดๆกันนะครับกับทางด้านของทีมจีเอหรือทางด้านของโกลเด้นอนาคอนด้านั่นเองครับครับผมครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่โล่งอีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารใหญ่ด้วยเอาละครับแบบนี้จะมีการเปิดกันไหมแต่คาดว่าคงทางด้านคนทางด้านของทีมโกลเด้นอนาคอนด้าเนี่ยจะเห็นทางด้านของทีมบรัดดี้ทีเร็กซ์แล้วนะครับจังหวะนี้ครับผมตอนนี้ครับวงเริ่มบีบแล้วนะครับผมในวงแรกครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้ก็ถ้าดูในมุมสูงครับเหมือนว่าทางด้านของเจมส์ครับจากทีมบรัดดี้ทีเร็กซ์เนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ห่างจากตี้ตนเองนะครับและอาจจะเจอทางด้านของนนท์ด้วยเอาละข้างหลังครับ SR ครับเหมือนรถคว่ำหรือเปล่าครับจากเนินเขาครับเหมือนจะยังขับได้อยู่นะครับทางด้านของ Stormy Raptor ครับเกือบแล้วนะครับนี่ถ้าคว่ำแล้วรถไฟไหม้นี่คือจบเฮนะใช่ครับแล้วขับมาตอนนี้ครับผมเป็นทางด้านของ3สควอชนี้ครับที่จะมาเจอกันครับผมในหน้าของ1ยังไงครับเรื่องที่จะขับผ่านไปหรือเปล่าแล้วเหมือนจะโดนยิงคอมาช็อตนี้ครับ1ครับไฟลุกที่รถแล้วครับผมแล้วต้องกระโดดลงมาช็อตอย่างนี้ครับผมพี่เมียครับกระโดดชาร์จเอาจังหวะนี้ครับผมโอ้โหเจ็บมากครับทางด้านของ TSR ครับโอ้โหบอกเลยว่าไอ้วอ2ทางครับเอาละไปแล้วครับน็อกไป1ครับผมสำหรับทางด้านของ1ครับโดนนนยิงไปครับไม่คุ้มเลยครับสำหรับ SR ครับแล้วเหมือนว่าทีมจะเสียขบวนในการเข้าครับอ้าวแล้วโดนขึ้นมาชาร์จจังหวะนี้ครับทางด้านของเจมส์ครับผมกระโดดขึ้นมาบนประภาคารอย่างนี้ครับจะเก็บไปได้หรือเปล่าครับแล้วยิงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเจมส์ครับยิงนนครับผมน็อกไปได้ครับเหลือที่จะซ้ำเลยหรือเปล่าครับแล้วซ้ำไปครับผมเรียบร้อยครับเก็บไปได้ครับทางด้านของเจมส์ครับผมจากทางด้านของตี้ทีเร็กครับคาดหวังเดิมพันไปแบบ 50-50 นะฮะสำหรับทีเร็กเนี่ยคือถ้าได้หอประคันตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงทางด้านของโกลเด้นอนาคอนด้าได้ด้วยนี่ครับโกลเด้นอนาคอนด้าครับนี่ครับยิงได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ SR ยิงไปก่อนแล้วครับสตอร์มี่แรปเปอร์นะฮะสำหรับทีมนี้ก็อาจจะขึ้นไปแรกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าดูภาพอีกตอนนี้ทางทีเร็กเองเหมือนจะเห็นกับทางด้านของหมายเลข8หรือเปล่านะฮะแถวบริเวณสะพานครับด้านล่างเองเนี่ยในอีกสักพักน่าจะมีการประทะกันแล้วครับดูในตัวที่ค่อนข้างดีด้วยครับทางด้านของเอครับเมื่อกี้ครับยิงกดมาได้สบายๆเลยครับแต่ด้วยสโคปเริ่มต้นเลยครับทำให้ยิงค่อนข้างยากทีเดียวครับในระยะนั้นครับถ้าเป็นสักคูณ4เนี่ยผมว่าวางผลได้เลยนะมีหัวแตกกันบ้างเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝีมือระดับโปรพิเชชั่นนำเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าสโคปเรดดอทเนี่ยสามารถถ้ามีฝีมือพอยิงแข่งกับคูณ4ยังไงก็อาจจะเก่งกว่าได้นะแล้วแต่ความถนัดละกันผมว่านะแล้วแต่ตัวปืนด้วยแหละครับผมโอ้ด้วยปืนที่เขาเล่นอยู่เป็นฟาร์มาผมว่ามันยิงระยะไกลค่อนข้างยากด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างปืนอื่นเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของออโต้นั่นเองครับเวลายิงครับแต่ฟาร์มาเนี่ยเวลายิงอ่ะมันออกมาเป็นเบิร์ดโหมดนั่นเองเคาะที่ออกทีละ3นัดนะคือถ้าเกิดว่าอาจจะโดนแค่นัดแรกนะ2 3นัดหลังเนี่ยอาจจะมีพลาดกันไปบ้างคือถ้านัดแรกโดนเนี่ยก็อาจจะหวังผลได้แต่ถ้าไม่โดนนี่คือหลายยาวเลยนะใช่ครับนี่แล้วเหมือนว่าทางเจนิโมเองเนี่ยจะได้เปิดทำนายกล่องด้วยที่มันมีกล่องสามารถดูวงสีเขียวก็คือวงในถัดไปเดี๋ยวเป็นการบอกล่วงหน้าได้แล้วทำให้ทีมตัวเองเนี่ยสามารถสแกนหาพื้นที่นะครับว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปตั้งแคมป์กันตรงไหนดีใช่ครับผมส่วนทางด้านของทีมคริสตันครับคริสตันชิมเปซีเองก็ยังฟาร์มแบบสบายๆนะครับขึ้นมาทางด้านของทางเหนือนะครับอยู่บริเวณทุ่งหญ้าด้วยเช่นกันถ้าสังเกตกันดีๆเนี่ยทางด้านของทีมชิมเปซีเนี่ยช่วงต้นเกมนี่จะดูเงียบๆมากนะจะมาโผล่อีกทีท้ายเกมเลยคือต้นเกมจะดูเนยๆมากไม่มีการปะทะกับตี้ไหนทั้งนั้นครับโผล่มาอีกทีคือท้ายเกมเลยจังหวะบวกใหญ่ๆท้ายเกมท้ายวงนั่นเองครับผมแล้วก็ตัดสินแชมป์ไปได้เลยนะใช่คือต้องเรียกว่าเป็นทีมที่น่าจะมองหาโอกาสช่วงชุลมุนนะครับแล้วก็เปิดหาตำแหน่งแล้วมาดูวงถัดไปกันครับว่าวงนี้จะบีบไปที่โอ้ยังคาบเกี่ยวทั้ง3เกาะอยู่ครับวงอย่างนี้เนี่ยตัดสินค่อนข้างยากนะครับว่าจะไปจบที่จุดไหนครับและทางด้านของจายแอนนิโมครับยิงเคาะไปก่อนช็อตนี้ครับแล้วเดชครับโอ้โหยังใช้ทางด้านของเนินครับในการหลบซ่อนตัวไปได้อยู่ครับและมีคนเดียวด้วยครับยืนอยู่ในบ้านหลังนี้ครับท่ามกลางตี้ SS หรือทางด้านของ Smash ทีม SS นะที่ยืนอยู่
สลามันเดอร์นั่นเองสี่คนเอสลามันเดอร์นะครับยืนล้อมอยู่4คนด้วยกันแต่ว่าจะเลือกที่จะชาร์จหรือเปล่า4คนจะแลก1ไหมทางด้านสลามันเดอร์เนี่ยไม่รู้นะครับว่าเต้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือเต้ไหนใช่ครับไม่รู้ด้วยว่าเขาเหลืออยู่คนเดียวครับไม่แน่นะฮะว่าอาจจะเป็นทีที่คาดไม่ถึงก็ได้อาจจะเป็นเขาอาจจะกำลังคิดอยู่เอ๊ะเป็นทีเดียวกับมาสเตอร์เดียวกันกับเราหรือเปล่านะโหดเกมแนวนี้ครับผมต่อให้อยู่ทีมเดียวกันครับอยู่มาสเตอร์คนเดียวกันก็ต้องห้ามปานีกันครับไม่มีต้องหัวกันอย่างเดียวสนามรบนั่นเองใช่ครับผมตรงนี้ครับแมมมอสครับอยากจะเดือดเหลือเกินครับจะแมมมอสบ้าคลั่งครับทีนี้โดนขอขึ้นใบช็อตนี้ครับแมมมอสเจ็บมากครับทางด้านของครูครับโอ้โห SL ครับจากคนที่อยากจากคนที่อยากจะชาร์จนะครับเหมือนว่าจะกลายเป็นทีมที่โดนไล่ออกไปแทนทางด้านของสล็อตครับผมโอ้โหทางด้านของการเล่นเนี่ยแตกต่างจากชื่อทางด้านของสัตว์ประจำทีมมากเลยนะทำไมครับโอ้สัตว์ประจำทีมนี่คือเหนื่อยมาเลยสล็อตโอ้แต่การเล่นนี่คือดูเดือดมากๆนี่ครับแล้วนี่เหมือนจะครบไปแล้วครับทางด้านของบินครับไปเก็บทางด้านของเคนจาก BT มาได้ครับผมแต่ยังแค่น็อกอยู่เท่านั้นนะครับซ้ำไม่ได้ครับแต่ถือว่าเป็นการบอกลางได้ดีนะครับคือการยิงแม่นมากแบบนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแมนมอได้แหละครับผมด้วย AK47 ครับเพราะระยะค่อนข้างไกลแล้วปุ๊กครับจาก TC ครับผมเหมือนจะไปชาร์จทางด้านของสายฟ้าครับแล้วทางด้านของออสครับไปยิงฟิลมาเหมือนกันครับ TC ตอนนี้เหมือนจะมีการช้างเกิดขึ้นครับและหนุ่มครับไปเก็บทางด้านของออสน็อกมาได้เหมือนกันครับแล้วออสครับเรียบร้อยครับหายไปทั้งตีครับสำหรับตีเนาะทางด้านของตีออสครับผมโอ้โหแล้วแบบนี้ไปแล้วทีมแรกครับและเหมือนว่าทางสเปซซาลาแมนเดอร์เองครับจะลอยครับจากทางด้านของเดชครับยิงจากด้านนอกเข้าอาคารแล้วเหมือนจะได้เป็นหนึ่งคนด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ผมว่านี่ใจมาเลยครับเก็บตีทางด้านของ TC ชิมแปนซีไปได้ครับแล้วเหมือนว่าทางด้านของบริเวณเซ็นทรัลนะครับทางทีมของสลามันเดอร์นะครับมาแล้วครับย่องมาแล้วครับช็อตนี้ครับชาร์จ4คนครับจะเอาคนเดียวหนุ่มครับยังไงครับเข้าไปหรือเปล่าเข้าแล้วเห็นแล้วครับกระโดดยิงช็อตนี้ยังไงครับทางด้านของหนุ่มครับโอ้ยเกือบไปแล้วครับคือทีมโอ้นิดเดียวเท่านั้นครับ3คิวครับกับทีมนี้ที่ได้ไปแล้วมาดูในส่วนของแพนด้าครับใช่ครับแล้วมาดูทางด้านของทีม HD ครับหรือว่าทางด้านของฮิปปี้โรโดนั่นเองครับเจอกับทางด้านของทีมฟอสนี่แล้วผ่านครับที่บราซิเลียกำลังชุลมุนกันอยู่ที่บริเวณสิ่งปลูกสร้างครับครับผมตอนนี้ครับวงเริ่มมีอีกหนึ่งครั้งครับผมหลายๆทีมเริ่มที่จะทยอยเข้าวงกันมาเลยครับใช่ครับผมนี่ครับเปิดเข้าไปแล้วเหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นครับ TFL ครับผมแล้วตรงนี้ครับไปตัวทางด้านของ HT Ohm ครับ M79 ครับหยอดมา1ทีน็อกไปก่อนครับผมและช็อตนี้ครับ3ได้เป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของดามควัก MP40 ออกมาครับผมแต่โฟนครับไปยิงทางด้านของนัทน็อกมาได้เหมือนกันครับผมตอนนี้ครับ HD ครับตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแล้วครับออกมายิงช็อตนี้ยังไงจะเก็บทางด้านของ Ohm ไปได้หรือเปล่าครับผมโอ้โหแล้วOhmครับวิ่งตัดมาช็อตนี้จะเจอกับดามหรือเปล่าครับแล้วปะหน้ากันไป1ทีดามยิงเข้าไปไข่แค่นัดเดียวเท่านั้นเปลี่ยนแมกกาซีนไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับเก็บไปทั้งตีครับสำหรับทางด้านของ FL ครับผมโอ้สุดยอดจริงๆครับสำหรับทางด้านของทีมฟอสตี้แล้วผ่านครับสามารถเก็บไปได้อีก1ทีมด้วยครับแล้วเป็น4คิวที่เขาได้ไปแล้วโฟนได้ไป2คิวด้วยครับโอ้โหตอนนี้ครับเสียงในสตูนี่ดังมากๆครับผมใช่ครับตอนนี้คือแบบเสียงในสตูดิโอตอนนี้ดังมากครับแล้วฟอสซี่เลฟฮาร์ดเนี่ยเป็นทีมเต็งของทางด้านทีมมาสเตอร์แชมป์กับทางด้านของนัทเนี่ยพี่นัทเนี่ยหรือว่าทางด้านของพี่มากมาสเตอร์อ้าวแล้วนี่ครับ BT Ken ครับไปยิงน็อกมาได้1ครับตรงนี้ยังคงปะทะกันอยู่นะคือแมมมอสเองไม่เลือกที่จะไปไหนเลยครับยังอยู่บริเวณ3แยกแถวๆใกล้ๆกันนั่นสนามกอล์ฟนั่นเองครับนี่ครับเราโดนบินผ่านแบบนี้ครับเหมือนว่าจะผ่านนานๆจะไป1ทีครับจ้าเอ๋เลยทีมเนออนเนออนแรคคูนด้วยครับแล้วก็ผ่านไปครับแล้วบินไปเจอแบบนี้โดนบินเฉียดทุกทีมครับแล้วตรงนี้โอ้โหวิ่งแล้วโอ้โหไปว่ายน้ำอย่างนี้ก็โดนครับทางด้านของโกลเด้นนาคอนด้าครับเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายของทีมด้วยครับไม่น่าเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับอากาศร้อนหรือเปล่าโอ้โหทำไมจู่ๆลงไปว่ายน้ำแบบนั้นครับหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าพยายามจะไปอ้อมเพื่อเปลี่ยนโพสิชันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าวิ่งไปบนถนนนี่อาจจะเจอทางของทีมแมมมอสดักได้นะครับหรือว่าจะเจออีกทางนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยสังเกตดีๆครับจะเจอทางของ SR ด้วยถ้าว่ายน้ำขึ้นมานะหรือถ้าวิ่งมาตรงๆก็จะเจอ3ตี้บนสะพานเบอร์1ลงบน8การว่ายน้ำอยู่แล้วโดนยิงเนี่ยมันจะไม่มีการน็อกนั่นเองครับผมคือตายเลยใช่ครับนี่ครับโดนน็อกไปอีกแล้วครับอ้าวแล้วเคนครับโอ้โหเพื่อนบอกขี้เกียจชุบเลยนะเนี่ยนี่ลงไม่พักเลยนะเคนผมว่ายานี้น่าจะเปลืองไปไม่ต่ำกว่า5กล่องแล้วนะโดนยิงร้องมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมมมอสที่ยิงแล้วแมมมอสครับคือตอนที่จะขยับเข้ามาเรื่อยๆเลยครับใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยใครก็ได้ครับมี M79 ครับหยอดใส่ทีเร็กทีฮะโอ้โห4คนอยู่บนป้อมเดียวนี้หมดนะโอ้โหทั้งทีมเลยนะผมว่าครับไปครับไม่ต้อง M79 ก็ได้ครับระเบิดก็ได้ครับผมแล้วตรงนี้ครับเคนครับ
ไปใช้ทางหน้าของลูกซองยิงทางหน้าของมินน็อกมาครับผมและเหมือนจะมีการปะทะใหญ่ที่เกิดขึ้นครับแล้วเคนครับซ้ำเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วทางด้านของแนทครับผมไปยิงทางหน้าของเคนมาได้เหมือนกันครับเอาแล้ว SR กับแมมมอสอยากจะร่วมแจมศึกนี้และ SR เริ่มที่จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับไปเรื่อยๆโอ้โดนเคาะหนักอยู่ครับเจ็บครับตอนนี้ครับ8ทีมสุดท้ายครับผมทาง SR ครับผมเอครับก็เคาะต่อมาเรื่อยๆครับเราซอมมี่แรปเตอร์ครับอยากจะร่วมเก็บเคาะเก็บไปครับแล้วพยายามจะยิงครับสลับทางหน้าของนัทครับยิงใส่แมมมอสเข้ามาฟูจิเอก็เจ็บด้วยโอ้ลาเจ็บหนักจริงๆครับแล้วเหมือนว่าตัวเองจะเจ็บเองครับเกือบตายแล้วครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมแล้วทางด้านของแนทครับเรียบร้อยครับเหมือนจะไปโดนสติลคิวมาด้วยครับเป็นดีมครับที่ไปสติลคิวมาได้นะครับคูเหลี่ยมดีมากเลยครับยิงมานี่ครับแล้วเอเซซ่าของซัมเดอร์หนุ่มครับไปยิงทางหน้าของแฮกมาได้เหมือนกันครับผมแล้วตรงนี้ครับคอมครับไปยิงทางจิวมาได้ครับแล้วหนุ่มครับซ้ำแฮกเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหซัมเดอร์มาเป็นมือที่3เก็บกวาดเรียบเลยครับอ้าวนี่ครับผมทางด้านของตั้มครับไปยิงหนุ่มมาได้เหมือนกันครับผมแล้วตั้มซ้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมทางด้านของข้าวครับยิงทางด้านของแบงค์ไปเหมือนกันครับผมตอนนี้ครับโอ้โหบวกกันรัวๆเลยครับผมแล้วทางด้านของตั้มครับตั้มคอมไปครับผมยิงคอมไปแล้วทางตีครับไปยิงมาเหมือนกันครับผมตั้มซ้ำเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของเดชก็ใช้ลูกซองไปยิงทางด้านของเติ้ลมาได้เหมือนกันครับเจ็บครับบอกเลยครับอ้าวแล้วเหมือนจะขึ้นรถเอ๊ะทางเดียวกันแต่คนละที่หรือเปล่าอันนี้เราไม่ชัวร์เหมือนกันครับแล้วขับเข้ามาช้าช็อตอย่างนี้ครับกระโดดลงมาแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นครับผมตั้งเอสเอสครับหายไปทั้งทีมแล้วครับตรงนี้ครับผมเหลือ7ทีมสุดท้ายครับดับเบิลคิวขึ้นมาเลยครับผมปาระเบิดไปก่อนอีก1ทีครับเอครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับหลบอยู่หลังต้นไม้อย่างนี้ขาโผล่มั้ยเอขาโผล่มั้ยยังรอดอยู่ครับเอครับแล้วหันกลับไปทีเคาะไปได้ FL ครับหายไปอีก1ทีมครับผมอ้าวเฮ้ยแล้ววงสุดท้ายบีบตรงครึ่งนึงลงน้ําครึ่งนึงใต้สะพานแล้วครับดับเบิลคิวไปแล้วครับโอ้ทีมนี้ครับใครก็ได้เอา M79 มาหยอดให้เขาทีอัดเหลือเกินนะตำแหน่งดีมากครับทีเล็กครับผมยิงเป็นว่าเล่นเลยครับจากทีมที่ตั้งประการดีเรามองว่าถ้ามีระเบิดมีอะไรเข้าไปชาร์จได้นี่คือโอเคแต่ว่ากลายว่าอยู่ยาวเคาะหมดอยู่ยาวนะครับแล้ววงถัดไปเนี่ยคือต้องลงข้างล่างนะครับโดยมีท่านั่งของGN เนี่ยทินยังคงอยู่ครับคนสุดท้ายครับครับผมแล้วเคาะมาช็อตนี้จาก SN8 ครับผมโอ้ยเกือบแล้วครับทางด้านของปิ๊กครับอุ้ยต้องลงแล้วนะแล้ว SL ปิ๊กครับเหมือนจะไปโดนทางด้านของเพโซนครับผมแล้วตอนนี้ครับทางด้านของทีม SL ครับพยายามที่จะข้ามสะพานอยู่ครับแล้วเจมโดนไปก่อน1ทีแล้วเรียบร้อยครับยิงเพลินไปหน่อยครับ SR ครับซอมมี่แรปเตอร์ครับจบอันดับ5ไปครับแล้วเหมือนมีการบวกกันต่อครับบนสะพานทางด้าน SL ครับทางสล็อตเองก็เหมือนว่าจะร่วงลงไปแล้วในออนเรคอนครับโดนเก็บไปเป็นอันดับ4ด้วยเช่นกันแล้วด้วยครับผมสล็อตเองก็โดนสองทีมสุดท้ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับใจแอนนีโมครับคนสุดท้ายครับผมที่เหลือมาตั้งแต่ต้นเกมครับสุดยอดครับท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วครับผมช็อตนี้ครับหลังจากจบวันนี้เนี่ยต้องไปหาหมอกระดูกโดยด่วนทำไมครับคุณหลังแทบหักแล้วครับแบกทีมาโอ้คนเดียวแล้วเป็นตีแรกที่เข้าไปชาร์จแพนด้าทีมแพนด้าที่มีแนวรับเก่งๆแล้วกลายเป็นว่าไปประมาณตีเนียนค่อยๆหยอดค่อยๆเก็บแล้วเหลือเป็นคนสุดท้ายโอ้โห6คิวที่เขาได้ไปครับท่านผู้ชมครับ6คิวด้วยกันเดอะแบกของจริงครับผมท็อปฟอร์มเลยครับผมว่าหลังนี่งอหมดแล้วครับแบกขึ้นมาครับติงครับตอนนี้ครับแสงนี่จับมาที่เขาเลยครับพระเอกสุดๆครับผมจบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้ครับเป็นทางด้านของใจแอนิโมครับผมคว้าอันดับ1ในเกมนี้ไปได้นะครับอันดับ2ก็เป็นทางด้านของ BT นั่นเองครับครับผมบัดดี้ทีเล็กครับผมรวมๆเนี่ยไปประมาณ8คิวนะครับรวมถึงที่3ครับเป็นทางด้านของ SL นั่นเองครับผมจบไปที่2คิวครับบอกเลยงานนี้ทางด้านของมาสเตอร์อองตวนกับจัสมินเนี่ยงานนี้ยิ้มเลยครับเจอทีมที่เป็นจุดแข็งของสังกัดตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผลสรุปยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันที่ในรายการ King of Gamers Season 3กันต่อครับ